สวัสดีครับ I have no idea. We have to see. We'll soon enough, you know. What have you done to prepare your defense for what they're accusing you of? There is nothing much that we have done because we believe in our innocence. We have obtained all the evidence to the Constitutional Court. So there's nothing to be worried about. We have done whatever we could to defend ourselves. So we believe that we are convinced that there is no evidence that could be used against what we have presented to the court. So, in a final role for your party, yes, you need to vote against the passing of the royal decree. Oh, it's just simple. We believe, we believe it's right. So, as simple as that. ก็มั่นใจจากพี่นะครับเพราะว่าพวกเราก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับคือจริงๆต้องพูดอย่างนี้นะครับถ้าเราไปดูดีๆไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรสักชิ้นที่บังหักล้างข้อที่จริงที่เราพูดไปได้เลยนะครับคุณพูดไปต่างๆนานาทั้งหมดแต่ไม่มีใครมีหลักฐานอะไรมาหักล้างข้อที่จริงได้จนถึงทุกวันนี้ดังนั้นผมคิดว่าผมต้องดูฝ่ายศาลมากกว่าว่ามีอะไรที่จะมาหักล้างข้อที่จริงที่เรานำเสนอไปเอกสารต่างๆพยานที่อยู่การเดินทางของผมอะไรทุกอย่างเนี่ยส่งไปหมดแล้วและจนถึงวันนี้เรียนที่น้องสื่อมวลชนเรียนประชาชนของท่านนะครับว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆมาโต้แย้งสิ่งที่พวกเรายื่นให้กับศาลรับรู้ได้อย่างมีน้ำหนักเพียงพออย่างเป็นที่เดียวกันนะครับคุณพยาธิขอให้ย้ำข้อโต้แย้งคำกล่าวหาการโต้แย้งที่เราได้คำตอบที่ประมาทใครก็คือจริงๆมันก็มีหลายกรณีนะฮะอย่างเรื่องแรกที่สุดว่าตัวบริษัทเองเป็นสื่อหรือไม่อย่าลืมนะครับผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าตัวบริษัทนี้หยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปแล้วนะครับมันไม่มีโอเปอเรชั่นมันไม่มีการปฏิบัติการมันไม่มีพนักงานอยู่แล้วดังนั้นเมื่อปิดดำเนินการไปแล้วมันก็จึงไม่เป็นสื่อแล้วดังนั้นจะพูดถึงความเป็นสื่อไม่เป็นสื่อก็ต้องดูว่าบริษัทมันทำอะไรนับวันที่จะสมัครเป็นตั้งผมก็ตัวความจำให้ท่านฟังจำกรณีคุณคูเบศเห็นหลอดได้ไหมครับผู้สมัครสสของพรรคอนาคตใหม่สกลนครที่ถูกตัดสินนะครับเพราะมีผู้ไปยื่นให้กับศาลฎีกาว่าคุณคูเบศเห็นหลอดถือหุ้นสื่ออยู่ในบริคนสุทธิในบริคนสุทธิของบริษัทที่คุณคูเบศถือหุ้นอยู่นะครับมีข้อหนึ่งระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทคือการทำในธุรกิจแต่ข้อเท็จจริงก็คือบริษัทนั้นทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างไม่ได้ทำจริงแต่ศาลฎีกาบอกว่าไม่เป็นไรดูแค่ตัวบริกรที่มีวัตถุประสงค์ก็ถือว่าทำเสร็จแล้วนั่นคือศาลฎีกาพอเราเอามาตรฐานนี้ไปยื่นกับสสฝั่งรัฐบาลบ้างถ้าใครจำได้นะครับ 3-4 คนฝั่งรัฐบาลที่เราเอาไปยื่นให้กับศาลนั้นศาลรัฐธรรมนูญที่นี่เองบอกว่าอะไรครับบอกว่าจะดูแต่ตัวอักษรตัวหนังสือไม่ได้ต้องดูว่าบริษัทนั้นจะทำการกิจการสื่อสารมวลชนหรือหนังสือพิมพ์จริงหรือไม่นี่คือศาลรัฐธรรมนูญกรณีของสสฝ่ายรัฐบาลนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็บอกแบบนี้ดังนั้นถ้าถามว่าข้อโต้แย้งอะไรอย่างแรกก่อนที่รัฐเป็นสื่อหรือเปล่ารับจ้างผลิตหนังสือให้กับจิ๊บๆนิตยสารของน้องแพรเป็นสื่อหรือไม่หยุดดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับถือว่าเป็นสื่อหรือไม่ดูดำเนินการไปแล้วดังนั้นผมไม่ว่าแค่ข้อนี้ข้อเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับตกลงตีความข้อนี้ยังไงถ้าคุณตีความข้อนี้คุณตีความข้อนี้ว่าไม่เป็นสื่อทุกอย่างมันจบหมดเลยครับมันไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นต่อนี่เป็นข้อเดียวนะครับขออนุญาตนะคะคุณธนาธรต้องพูดข้อดังนั้นครับดังนั้นผมก็ยืนยันว่านะครับเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของเราคนที่เอาเรื่องบอจมาแอบอ้างว่าบอจ5ลงหลังวันที่
สมัครสสนะครับผมก็บอกว่ากรณีของคุณดอนปรมัตถ์วินัยศาลก็ไม่ได้ดูบกจ5นะครับกรณีของคุณดอนปรมัตถ์วินัยศาลบอกว่าดูตราสารการโอนหุ้นก็เพียงพอแล้วไม่มีใครดูบกจ5ที่เป็นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะครับดังนั้นด้วยเรื่องต่างๆที่กล่าวมาผมและพรรคอนาคตใหม่ของพวกเราเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ในทุกกรณีที่เราทำไม่มีสิ่งใดใดไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะครับเราเชื่อมั่นในพวกเราขอบคุณนะคะรายการอะไรนะแม่กับภรรยาเขาร่วมมีบทงานอ๋อทุกคนก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับเชื่อมั่นนะไม่มีปัญหาจะมีอะไรชี้แจงนอกเหนือจากสำนวนที่เราเปิดเผยออกมาเมื่อวานก็ทั้งหมดมีอยู่ในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมีอยู่ในนั้นแล้วครับนะครับอยู่ที่เราเปิดเผยทั้งหมดเมื่อวานนะครับไม่มีอะไรผิดเหตุผลได้ไหมคะว่าที่ออกมาเปิดเผยสำนวนเมื่อวานเนี่ยครับก็ผมต้องให้ช่วยสาธารณชนช่วยดูนะครับว่าเราเปิดเผยขนาดนี้แล้วผมไม่รู้จะอธิบายอะไรกันอีกผมอธิบายไปเยอะมากแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกฝ่ายที่มุ่งกล่าวหาโจมตีเรานะครับไม่เคยมีใครเอาน้ำหนักเหตุผลอะไรมาหักล้างเอกสารที่เราเสนอได้เลยมีแต่พูดว่าผิดโน่นผิดนี่นะครับแต่พูดถึงเนื้อหาหลักฐานพยานมันไม่มีนะก็ผมต้องให้สาธารณชนช่วยกันตรวจสอบนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอตัวนะขอบคุณครับ